ชฟยูนนานรวมเห็ดป่าหลากชนิดรังสรรค์12เมนูน้ำลายสอสำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองหลานซางประเทศจีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมว่าเมื่อไม่นานมานี้ชาวบ้านที่ตำบลจิ๋วจิ้งในอำเภอหลานซางของมณฑลยูนนานซึ่งสั่งสมประสบการณ์ทำอาหารมายาวนานได้รังสรรค์มื้อเห็ดรวมด้วยการต้มผัดแกงทอดเห็ดป่า11ชนิดจนกลายเป็น12เมนูชวนน้ำลายสอสำหรับเห็ดป่าแต่ละชนิดที่นำมาใช้สร้างสรรค์รายการอาหารครั้งนี้ได้แก่เห็ดกูตุยเห็ดเจี้ยนโชชิงเห็ดหวงไล่โถเห็ดต้าทงเห็ดสิงโถเห็ดป่ายหยางการเห็ดเหยหยางการเห็ดนายเจียงเห็ดก้านป่าเห็ดเสี่ยวเหยและเห็ดหมาปูมื้อเห็ดรวมนี้ได้ดึงรสชาติของเห็ดป่าออกมาอย่างเต็มที่ก็เกิดเมนูอย่างไก่ต้มเห็ดกูตุยผัดเห็ดเจียนโซซิงซุปใสเห็ดสิงโถและตำเห็ดนายเจียงโดยราคาค่ารับประทานมื้อเห็ดรวมนั้นอยู่ที่กว่า 1,000 หยวนราวๆ 4,873 บาททีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอารอน